สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะกับเกมโกรคลาสเซอร์นะครับเราในที่สุดนะครับก็มีอัปเดตใหม่จริงมีอัปเดตเยอะมากผมไม่ได้ทำเลยนะครับ ก็มาดูกันนะครับอัปเดตแรกมีอะไรนะครับอัปเดตแรกก็คือนะครับฮีโร่นะครับจากครั้งก่อนนะครับอัปเดตนะก็คือฮีโร่นะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามีท่าพิเศษของมันแล้วนะฮีโร่สี่ตัวนี้นะครับสำหรับผมก็ใช้ตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งมันเป็นตัวธรรมดานะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจของตัวซัมมอนของเรานั่นเองนะครับทำไมผมเอาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่หลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอัปเดตต่อไปครับทำไมนะครับทำไมผมถึงต้องแบบนี้นะครับโอเคนะครับมาดูอัปเดตต่อไปกันนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับก็คือมันเป็นอัปเดตที่มีตัวฮีโร่ใหม่มานั่นเองนะครับก็คือตัวเจ้าแม่มดทั้ง3นะครับก็คือริซ่าอลิสนะครับแล้วก็โดโรชีนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับมันมีท่าของมันก็คือนะครับเสกลูกน้องนะครับเสกลูกน้องกระดูกนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสกลูกน้องกระดูกสายตีนะครับประชิดนะครับตัวนี้จะเป็นสายเมจนะก็คือสายนักเวทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสายธนูนะครับไม่รู้ตัวไหนเป็นธนูตัวไหนเป็นนักเวทแหละนะครับอ๋อตัวนี้เป็นนักเวทนะครับตัวนี้เป็นธนูนะครับแม้จะเขียนว่า Skeleton Archer นะครับสำหรับอีกอย่างนึงนะก็คือแต่ละตัวนะมันสามารถพัฒนาได้เป็น3ธาตุนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกธาตุไหนนะครับโอเคนะมาดูธาตุแรกคือธาตุไฟนะครับธาตุไฟดียังไงนะครับตีแรงนั่นเองนะจบแค่นั้นแหละนะครับธาตุไฟคือตีแรงนะครับจบธาตุที่2คือน้ำแข็งนะทำให้ศัตรูสโลว์นะครับเดินสโลว์นั่นเองนะครับแล้วก็ธาตุสุดท้ายนะครับธาตุพิษนะครับทำให้ศัตรูมอนสเตอร์ดีเฟนซ์ลบ 20% นะครับลดลงไป 20% นะครับดีเฟนซ์ของศัตรูนะครับสำหรับ3ธาตุนี้นะครับทุกตัวมี3ธาตุหมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันหมดเป๊ะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแอคชั่นมันดีไงนะสำหรับผมตอนนี้ผมใช้ฮีโร่12ตัวไหนนะมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับสำคัญมากนะครับก็คือตัวซ่อมนั่นเองนะครับผมก็มาไว้กันพลาดนะครับก็คือปกติเดี๋ยวนี้ก็คือแต่ละด่านนะมันจะต้องมีตัวไหนที่มันตีถึงฐานเราแน่นอนนะครับไม่มีฐานไหนนะไม่มีด่านไหนที่ผมเล่นแล้วเพอร์เฟกต์นะครับหายากมากนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะตัวที่2ก็ยังเป็นตัวนี้นะก็คือตัววอลเคโน่นะครับหรือเฟรมโอ๊กนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้มันใช้ท่าใส่ศัตรูนะแล้วมันก็สตันด้วยนะครับที่จริงมันเป็นตัวนี้มันเป็นท่าที่แรงมากๆนะครับแรงมากๆนะครับแรงจนแบบโคตรแรงนะครับไม่จะว่ายังไงนะครับอันนี้ทำอะไรเนี่ยเชดเดอร์กราวน็อกแบ็กเดอะมอนสเตอร์นะครับก็คือเวทมันแรงมากสายไฟนะครับเห็นไหมจะรู้ว่าฮีโร่ของเรายิงท่าอะไรนะดูตรงนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นนะแปลว่าตีธาตุไฟนั่นเองผมก็เลยใส่ของคิดาเมจครับแล้วอันนี้อะไรไฟดาเมจนะครับนั่นเองนะกับสตันครับแค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับวีคนะทำให้ศัตรูมอนสเตอร์แอทแทคเราลบ 30% แล้วก็ดีเฟนซ์ลบอีก 110% นะทำให้ศัตรูโดนอย่างแรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดูด HMP เหมือนเดิมครับที่จริงมันมีอีกร่างหนึ่งนะที่มันสามารถดูดทั้ง HP และ MP ได้แต่ผมไม่เอานะเพราะอะไรนะเพราะว่าผมมีตัวนี้ซ่อมฐานในเรานะผมเลยไม่กลัวนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะมาดูตัวแม่มดนะผมก็อัพไปขั้นมา200กว่านะไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่ามันเปลือง MP นะครับเสกมานะเพื่อให้พวกตัวกระดูกนะไปยิงศัตรูนะครับแล้วให้มันสโลว์นั่นเองนะครับโอเคนะตัวบิชอปนะก็ใส่บัฟทั้งหลายผมเอามาใส่หมดนะตอนนี้เพิ่มฮีโร่นะครับ สปีดนะครับ0.5% นะครับ 0.5 อะไรไม่รู้นะครับคูณตังค์ด้วยนะผมไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ก็เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันสำคัญมากคือเพิ่มดาเมจให้อาร์เชอร์ของทาวนะครับก็คือเพิ่มอีก 100% นะก็คือยิง2เท่านั่นเองครับตัวนักธนูพวกนี้นะครับนักธนูพวกนี้คือเป็นตัวยิงหลักของผมเลยนะครับเป็นตัวที่ทำดาเมจหลักๆของผมเลยนะครับคือตัวดาเมจตัวนี้นะครับอันนี้ก็เงินนะธรรมดาเนี่ยไม่เอาอะไรมากนะตัวนี้ก็เพิ่มความเร็วนะ2เท่าให้ทาวอาเชอร์เรายิง2เท่านะครับเร็วขึ้น2เท่านะครับยิง2เท่านะครับยิงเร็ว2เท่ายิงแรง2เท่านั่นเองนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะเป็นตัวที่สำคัญมากตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวคูลดาวน์ลดคูลดาวน์15วินะครับลดคูลดาวน์5วินั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดีมากนะครับพอกดปุ๊บใช้ท่ามันปุ๊บมันจะลดคูลดาวน์5วินั่นเองนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับตัวนี้ก็สร้างกำแพงนะครับแค่นั้นแหละนะครับตัวทำดาเมจคือตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็ใส่ของทุกอย่างนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มดาเมจนะครับให้ทาวอาร์เชอร์ของเรานะครับเยอะมากๆเลยนะครับไปเปลี่ยนให้มันเท่ๆกว่านี้หน่อยสิไม่ค่อยได้เปลี่ยนนานแล้วนะครับผมแดงแล้วกันวันนี้นะครับ
ผมแดงชุดฟ้าเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเท่แล้วนะครับผมแดงครับโอเคนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือผมเน้นทาวอาเชอร์นะครับไปดูของนะครับตัวโกเลมนี้นะครับตัวโกเลมสายน้ำแข็งกับสายสายฟ้านี่นะครับความแรงขึ้นอยู่กับทาวอาเชอร์นะครับว่าจะยิงแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ทาวอาเชอร์ผมยิง 8,826 แล้วนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาดูต่อนะครับสเปซ10ดาเมจ 10% นะครับอันนี้ซัมมอนยูนิตเพิ่ม 60% นะครับอันนี้นับสำคัญมากนะครับอาเชอร์คี 60% นะครับแล้วก็อาเชอร์ดาเมจ 10% อาเชอร์แท็กสปีด 10% นะครับก็พวกนี้แหละนะครับสายอาเชอร์นะครับแล้วก็มีอะไรนะครับมีแผนที่สายเฮลนะครับถ้าเราสามารถจะชนะคองเคอร์เมืองได้นะครับเราก็จะได้ทาวอาเชอร์นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอ้รวมๆแล้วนี่เยอะมากเลยนะเพราะว่าผมก็จัดไปหลายเหมือนกันนะครับจัดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างได้เยอะนะครับโอเคนะครับไปลองดูกันนะครับด่านต่อไปนะครับว่าผมจะสามารถสู้มันได้หรือไม่นะครับสู้ยังไงนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับเราเสกขึ้นมาได้เราเสกลูกน้องได้นะนั่นเองนะแบบเนี้ยใช่ไหมมาเพียบเลยนะครับแล้วก็สร้างแบบนี้นะครับทำให้ศัตรูวีคนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์นะครับนี่คือคอมโบผมโดยปกตินะจะเป็นอย่างนี้แหละนะสบายๆนะครับแต่ละด่านนะครับเล่นไม่ยากเลยนะศัตรูบางครั้งก็มาแทบไม่ถึงฐานแต่จะมีหัวหน้าตัวนี้นะครับมันจะมาถึงฐานนะครับเริ่มปูดาวนะครับศัตรูเดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีตัวเมเทโอมาด้วยนะครับเมเทโอคือตรงนี้นะครับมันจะเสกลงเมเทโอใส่เรานะครับแต่ไม่แรงมากหรอกนะครับไม่แรงมากเท่าไหร่เด็กๆนะเด็กๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวระเบิดนะครับมานะครับตัวนี้มีมานานแล้วนะแต่ว่าเมเทโอผมเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งมาเร็วๆนี้นะครับสบายๆนะครับหลักๆก็คือวิธีการของผมก็คือผมเน้นตัวสโลนะครับให้พวกนี้ตีสโลเสร็จทุกตัวให้มันสโลทุกตัวนะครับแล้วจากหลังจากนั้นเราก็ให้ทาวอาเชอร์เรานะเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะครับในการตีศัตรูนะครับหัวหน้ามาละ2ตัวนะครับสบายๆพวกนี้นะครับแกจะเก่งแค่ไหนกันนะครับเจอนะครับผมไปหน่อยนะครับพัวหลุมสกรรมนะครับทำไมผมถึงมีหัวหน้านะบางคนอาจจะงงนะเพราะว่าผมกดเลื่อนด่านไป20ด่านนั่นเอง20เวฟนะเลยหัวหน้านะครับที่จริงมันจะไม่มีนะครับก็เด็กๆนะครับสบายๆผ่านได้ตลอดนะครับโอเคนะครับ ว่าจะพูดถึงอะไรอีกนะครับช่วงนี้ผมก็จะอัพเกรดอาร์เชอร์เยอะๆนะครับตอนนี้ยิง 1,826 แล้วใช่ไหมเพิ่มกดทีนึงก็เพิ่มมัน 0.3.4 นะครับก็ไม่แรงมากนะครับ 0.3.4 เท่านั้นแหละนะครับโอเคไปดูดาเมจกันนะเมื่อกี้นะครับเห็นไหมทาวอาร์เชอร์ผมยิงไป 12.7 ล้านนะครับซึ่งมันโคตรแรงนะครับแล้วก็ตามด้วยโกเลมนะโกเลมความแรงก็ขึ้นอยู่กับทาวอาร์เชอร์นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับทาวอาร์เชอร์นะครับ3ตัวแรกนะครับรวมๆกันก็ตีไปสักเกือบ20ล้านนะครับสำหรับเสาสายฟ้าผมนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นพวกแม่มดทั้งหลายนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะตีแรงเหมือนกันนะเป็นล้านเลยเหมือนกันนะครับก็ไม่เบานะครับแต่ผมไม่อยากอัพมากเพราะว่าเปลือง MP นะครับนั่นเองนะครับเพราะอัพแต่ละขั้นมันใช้ MP ไงดูนะครับดูนะครับจาก27269ใช่มั้ย270แล้วนะครับก็ไม่อยากอัพเยอะมากนะครับมันเท่านี้แหละนะครับไม่เน้นอะไรนะครับเล่นให้มันเป็นตัววิ่งเข้าไปสู้กับศัตรูนะครับ1นะครับถ้าเป็น1ต่อ1นับศัตรูตัวที่มันเดินนะครับตัวที่มันเดินมามันจะหยุดตีก่อนไงมันหยุดเตียบตัวกระดูกของเรานะครับนั่นแหละคือ1อย่างแรกอย่างที่2คือแต่ละตัวของกระดูกของเรานะครับมันก็สามารถตีติดน้ำแข็งได้นะครับติดน้ำแข็งดียังไงนะก็ทำให้ศัตรูสโลว์นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมว่าจะไปพาไปทำอะไรโอเคนะครับลืมละโอเคดูละโอเคนะครับก็พาไปเล่นด่านเฮลนะครับสักหน่อยนะครับด่านนี้ก็ยังไม่ได้เล่นต่อนะครับเพราะว่ามันก็ได้แค่เงินนะครับมันไม่ค่อยได้อะไรมากได้เงินก็ได้เงินกระจิ้งหนึ่งนะครับ800 900นะครับเอาสักหน่อยก็ได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหามากนะครับดูๆแล้วนะครับเพราะพลังแค่2ล้านนะแป๊บเดียวนะแบบนี้นะครับแป๊บเดียวเลยนะครับพลังแค่2ล้านเนี่ยเพิ่มความเร็วนะครับ
สบายนะเห็นไหมสบายนะครับโอเคนะครับแต่สำคัญก็คือตรงนี้นะครับด่านเฮลนะครับโลกนรกเรานะครับเราต้องไปจัดการนะครับเอาบ้านให้ได้นะครับตรงนี้นะมันเพิ่มดาเมจของทาวเวอร์ใช่ปะของอาร์เชอร์ใช่ไหมมาดูนะครับตอนนี้อาร์เชอร์ผมตี 1827.6 นะครับพอเราเล่นชนะนะครับเพิ่ม 1% หรือ 2% ปกติจะประมาณ 1% 1.5% เงี้ยนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ 1027.6 นะจำไว้นะครับ 1027.6 ครับโอเคนะครับลุยสำหรับฐานของด่านเฮลนะพลังเยอะมากนะ10กว่าล้านนะโคตรเยอะนะตีจนเหนื่อยนะครับโอเคครับใกล้ชนะแล้วครับเหลือสิทธิ์แค่4ล้านนะครับตีแป๊บเดียวนะครับชนะแล้วในที่สุดนะครับจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะอาร์เชอร์นะครับจาก 1827.6 ใช่ 1827.6 นะครับเพิ่ม 1% นะครับ 1% จะเพิ่มเท่าไหร่นะมาดูนะครับ 1827.6 ใช่ปะ 1% ก็เพิ่มประมาณ10นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเราอัพธรรมดาได้แค่ .2 นะครับก็เหมือนเราใช้เงินอัพนะประมาณสักโอ้โห200ล้านนะครับใช่ไหมใช่นะครับเหมือนใช้เงินอัพ200ล้านนะครับเพิ่มเยอะมากนะครับเพิ่มเยอะมากนะครับต้องไปหาตีพวกนี้เยอะๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับผมนะวันนี้นะครับก็มาโชว์กันธรรมดาปกตินะผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้ที่ดีๆเร็วๆนี้นะครับผมอยากขึ้นไปให้มันถึงท็อป100ให้ได้นะครับซึ่งมันยากมากนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเขาเล่นกันขนาดไหนนะครับช่วงนี้แท็บเล็ตผมก็เจ๊งไป1เครื่องนะครับไม่รู้เป็นไรนะทัสกินไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมมีคือ 2-3 วันก่อนนะครับก็เน็ตก็เจ๊งไปนะครับก็เพิ่งทำได้นะครับวันนี้เองนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันครับสำหรับของเถิงผมก็ยังเก็บไม่ค่อยครบนะครับสำหรับตัวมังกรสู้ไม่ได้นะครับตัวเนี้ยนะครับเมื่อไหร่จะสู้ได้ก็ไม่รู้นะครับคิดอยู่เลยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันใหม่นะครับ